แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก กลับมาอยู่ได้กันต่อในท N News ข่าวเที่ยงค่ะสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฝั่งของฮามาสนั้นใกล้จะครบ7เดือนเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทุกฝ่ายค่ะจับตาไปที่การเจรจาเรื่องการหาทางออกการหยุดยิงนั่นเองนะคะข้อเสนอล่าสุดของฝากฝั่งอิสราเอลนั้นถือว่ายังไม่ตรงใจกับทางฮามาสเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าล่าสุดท่าทีของอิสราเอลค่ะก็ได้ยื่นเส้นตายนะคะให้ฮามาสพิจารณารับข้อเสนอนี้ภายในระยะเวลา1สัปดาห์และถ้าหากไม่เป็นเช่น อิสราเอลจะเดินหน้าในการบุกโจมตีภาคพื้นเมืองราฟาต่อไปนะคะล่าสุดในส่วนนี้นะคะก็ทําให้ฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองค่ะมีการส่งตัวแทนก็คือทางพุ่มนวยการ CAA เนะคะเดินทางไปเพื่อที่จะร่วมวงในการเจราจารแล้วค่ะสำนักข่าวอนาโดลูในตุรกีได้รายงานอ้าง Wall Street Journal ว่าอิสราเอลได้ยื่นคำขาดผ่านทางอียิปต์ ไปถึงฮามาสเมื่อวันพฤหัสบดีให้เวลาฮามาสหนึ่งสัปดาห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิสราเอลมิเช่นนั้นจะส่งทหารบุกภาคพื้นดินเมือรราฟาในกาซาอิสราเอลขี่เส้นตายดังกล่าวในระหว่างการเจราจาหยุดยิงที่ยังคงดำเนินอยู่ในอียิปขณะนี้ สาระสำคัญข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิสราเอลที่ฮามาสกำลังพิจารณา,านั้นเสนอหยุดยิงชั่วคราวนาน6สัปดาห์นะคะเพื่อให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน33คนในกาซาแลกกับอิสราเอลปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ในจำนวนที่มากกว่ามากแต่ข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอลดังกล่าวก็ยังไม่ตรงใจฮามาส ฮามาสมีจุดยืนให้หยุดยิงถาวรในกาซาและอิสราเอลถอนทหารทั้งหมดออกไปก่อนที่จะยอมปล่อยตัวประกันโดยคาดการกันว่ายังมีตัวประกันเหลืออยู่ในกาซามากกว่า130คนจากทั้งหมดมากกว่า250คนขณะที่อิสราเอลขังนักโทษปาเลสไตน์ในคุกมากกว่า9,100คน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮามาสได้ปล่อยตัวประกันไปแล้ว105คนเป็นอิสราเอล81คนและต่างชาติ24คนแลกกันกับอิสราเอลปล่อยนักโทษปาเลสไตน์240คนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและปล่อยตัวประกันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ6เดือนก่อนค่ะด้านสำนักข่าวอัลคาเฮราของรัฐบาลอียิปต์รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงอียิปต์ว่า การเจราจาหยุดยิงในฉนวนกาซาที่กำลังดำเนินอยู่ในกรุงไคโรมีความคืบหน้าอียิปต์กำลังช่วยเร่งประสานติดต่อกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองอียิปต์ได้ยกหูถึงอิสมาเอลฮินายเยผู้นำกลุ่มฮามาสหารือข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิสราเอลขณะที่สหรัฐส่งวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ไปยังอียิปต์ เดินทางถึงอียิปต์แล้วเมื่อวานนี้เพื่อผลักดันการเจราจาให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาสำหรับสหรัฐอียิปต์รวไปถึงกาตาส์ประเทศตัวกลางในการเจราจาอิสราเอลฮามาสกําลังเพิ่มแรงกดดันในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาหลังการเจราจารอบล่าสุดนี้ยืดเยื้อกันมานานข้ามเดือนค่ะ ส่วนทางฮามาสค่ะก็รีบส่งทีมเจรจาไปยังกรุงไคโรของอียิปต์ในวันนี้เพื่อหารือข้อเสนอหยุดยิงของอิสราเอลต่อก,กันกับทางอียิปต์นะคะคือก่อนหน้านี้อุสมะฮัมดันสมาชิกคณะกรมการเมืองที่บริหารกลุ่มฮามาสก็ขู่ว่าจะหยุดเจรจากับอิสราเอลถ้าหากว่าอิสราเอลบุกราฟาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่ากำหนดวันบุกราฟาไว้แล้วแต่ไม่เปิดเผย ขณะที่ยายาชินวาผู้นำปีกทหารของฮามาสระบุว่าฮามาสกำลังศึกษาข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิสราเอลและจะให้คำตอบโดยเร็วโดยอียิปได้ส่งต่อร่างข้อตกลงหยุดยิงของอิสราเอลที่อียิปช่วยปรับปรุงแล้วไปให้แก่ฮามาสตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่สำนักงานมนุษยธรรมแห่งสหรประชาชาติถแถลงเตือนล่าสุดเมื่อวานนี้ หากอิสราเอลบุกราฟาจะทำให้ชีวิตของชาวกาซานับแสนนับล้านคนในราฟาตกอยู่ในอันตรายด้านหน่วยงานต่างๆของ UN เเตรียมการรับสถานการณ์แล้วถ้าหากว่าอิสราเอลจะบุกราฟาจริง โดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศแผนเผชิญเหตุหากอิสราเอลบุกราฟารวมถึงการเตรียมส่งยาเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลในราฟาซึ่งมีทั้งหมด3แห่งและการตั้งโรงพยาบาลสนามหนึ่งแห่งแต่ก็เตือนว่าไม่พอแน่ๆนะคะเพราะว่าการบุกราฟาก็จะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากและถ้าหากว่าโรงพยาบาลทั้ง3แห่งได้รับผลกระทบจากการสู้รบไปด้วย ขณะนี้ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในฉนวนกาซากําลังแออัดกันอยู่ในเมืองราฟาค่ะเมืองใหญ่ที่เหลืออยู่เพียงเมืองเดียวในกาซาที่ทหารอิสราเอลยังไม่ได้บุกเข้าไปมีชาวปาเลสไตน์ราวๆหนึ่งล้านห้าแสนคนจากประชากรกาซาทั้งหมด2องล้านสามแสนคนอพยพหนีสงครามมาจากส่วนอื่นๆของกาซามารวมกันอยู่ที่นี่ตามคำสั่งอพยพของอิสราเอลนะคะ ขณะเดียวกันคารินชองปีแอร์โคศกทำเนียบขาวของสหรัฐถแถลงล่าสุดว่าสาหรัฐยังคงไม่เห็นแผนการบุกราฟาที่ครอบคลุมจากอิสราเอลเลยแล้วก็ย้ำว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นห่วงประชากรในราฟานับล้านคนถ้าหากว่าอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการบุกราฟาเต็มรูปแบบค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมที n n อ s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ีน n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ